ดีครับนี่คือรายการสกิลเวอร์ทอยของเล่นมีสาระครับรายการที่จะมารีวิวของเล่นพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆจากของเล่นชิ้นนั้นนะครับมาดูกันว่าอาทิตย์นี้เราจะรีวิวตัวไหนกันปูจักรจันครับชื่อภาษาอังกฤษรานีน่ารานีน่านะครับเป็นงานแคปซูลอะควาเรียมนะฮะของประเทศญี่ปุ่นครับสวยงามมากเลยครับเราไปดูภาพปูจักรจันใกล้ๆกันเลยเป็นไงครับปูจักรจั่นใกล้ๆสวยงามไม่ใช่น้อยตอนนี้คงอยากรู้เรื่องราวของมันแล้วใช่ไหมครับไปชมกันเลยปูจักรจั่น Red Fox ครับ Spanner ครับ Kona ครับชื่อเหล่านี้ต่างเป็นชื่อของพวกมันนะครับแต่ในชื่อทางวิทยาศาสตร์เรียกว่าลานีน่าวานีมานะครับถิ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะฮาวายญี่ปุ่นไต้หวันฟิลิปปินส์และไทยไปจนถึงหมู่เกาะอินโดนีเซียและแอฟริกาตะวันออกนะฮะจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุลลานีน่านะฮะลักษณะโดยทั่วไปนะฮะมีกระดองรูปทรงรีรูปไข่กว้างทางด้านข้างขอบกระดองนะฮะด้านหน้ามีหนามแหลมเป็นกลุ่มจำนวน7กลุ่มนะฮะกลุ่มละ3อันด้วยกันด้านบนมีหนามแหลมแข็งขนาดเล็กปลายหนามชี้ไปทางส่วนหัวปกคลุมทั่วไปมีก้านตายาวและตั้งขึ้นสามารถพับเก็บลงในร่องทางด้านหน้ามีหนวด2คู่ขนาดเล็กระยางปากมีขนาดใหญ่แข็งแรงมีก้ามหนีบขนาดใหญ่ขาเดิน4คู่2คู่แรกมีปลายคล้ายใบหอกส่วน2คู่หลังปลายแบนคล้ายพายนะฮะลักษณะลำตัวเป็นป้อง6ป้องลำตัวด้านข้างมีสันนูนเพศเมียจะเห็นได้ชัดเจนเพศผู้จะเห็นชัดเจนลำตัวกับขาเดินมีสีส้มอมแดงหรือสีน้ำตาลนะครับส่วนท้องมีสีขาวตามีหลายสีเช่นดำเหลืองหรือน้ำตาลมีความยาวประมาณ 7-15 ซมตัวผู้ประมาณ 7-14 ซมตัวเมียประมาณ 5-8 ซมเท่านั้นเองนะฮะพบตามชายฝั่งที่เป็นโขดหินแหล่งที่อยู่อาศัยชอบหมกตัวกับพื้นที่เป็นทรายรอบกองหินหรือแนวหินใต้น้ำระดับน้ำทะเลประมาณ60เมตรกินอาหารที่เป็นซากสัตว์และพืชที่เน่าเปื่อยนะฮะเป็นปูที่นิยมใช้รับประทานเป็นอาหารนะพูดถึงการรับประทานเป็นอาหารนะถ้าดูจากคลิปนะครับนี่คือเมนูสตรีทฟู้ดนะฮะของประเทศไต้หวันนะซึ่งเขากำลังแกะปูจักรจั่นเลยนะซึ่งสังเกตได้ว่าปูจักรจั่นนี้กระดองค่อนข้างแข็งเลยนะครับดูจากลุงคนนี้นะฮะแงะด้วยความต้องใช้พลังเยอะมากนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอแงะเสร็จเขาก็เอาไปทอดนะฮะโอ้นึกถึงปูผัดกระเทียมขึ้นมาเลยครับโอ้ทอดเสร็จแล้วเขาให้มาผัดอีกทีนึงก็มาเป็นอาหารในจานนี้ให้พวกเราได้ลิ้มลองกันเลยนะครับขอบคุณครับเป็นไงครับเรื่องราวของปูจักรจั่นได้สาระไปแถมยังมีเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะมหัศจรรย์จริงๆครับสำหรับเจ้าปูจักรจั่นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆชอบรายการดีๆแบบนี้นะฮะสามารถกดไลค์ได้นะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับผมและไงก็ถ้าสนใจสินค้าชิ้นไหนนะฮะสามารถเข้าไปชมที่เพจ Ski World Toy ของเล่นมีสาระได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ